หากคนจนเยอะลุยเยอะสบายต้องขวนขวายคือเขาเฮาจังลุยกราบงามๆด้วยความเคารพมาถึงคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนที่เฮอกำลังเจอและก็ติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่นะครับโดยเฉพาะมื้อนี้ข่าวค้นคนผู้ไทยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับทางนาปัดวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมิสังทะเลหนองแสงและก็ทางนาปัดวิทยุ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนาโพเรดิโอฟังพร้อมกัน2คลื่นตลอดจนพี่น้องที่ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ของเฮานำนะเว็บไซต์ทาง YouTube และก็ทาง Facebook ไลน์นำนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นแรงใจและก็ติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในขณะนี้ข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2560คริสตศักราช2017เวลาผ่านไปไวขนาดเนาะอีเมเนาะแป๊บเดียวนึงเกินละครึ่งเดือนละนะอีกจะน้อยนึงก็เข้าสู่เดือนธันวาคมปีใหม่เวลาผ่านไปไวขนาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยังต่างๆที่ผ่านพ้นไปนี่บางทีตั้งอกตั้งจือได้มืออื่นค่อยละไปวัดดอกไปรับสินแก้บาปดอกว่าซั่นทามือนั้นมือนี้มือนั้นมือนี้อยู่ตลอดเวลาบางทีวันพรุ่งนี้อาจไม่ใช่วันของเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับส่งกำลังเจอหาเด้อเด้อพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้เสาร์ที่11พฤศจิกายนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมารับสายพี่น้องเอาข่าวสารการบ้านการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจท่านโลกท่านเหตุการณ์มาฝากมาตอนคือเว้าแล้วผ่าน2หน้าปัดวิทยุ2คลื่นความถี่ 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสร้างทะเลหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระสังฆราชคุณพ่อวีระเดชใจเสรีนะครับคุณพ่อวีระเดชใจเสรีคุณพ่ออุปสังฆราชของเฮาควบคุมเบื้องแย่งการผลิตโดยคุณพ่อวิมานใจนาแว่นผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและกระทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนาโพเรดิโอโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับมื้อนี้วันที่11แล้วมื้อวานนี้วันคล้ายวันเกิดคุณพ่อชำนาญบัวขันในพี่น้องหลายผู้หลายคนขนาดส่งคำอวยพรขอให้เป็นสงนิรันดร์เนี่ยได้หลายคนแต่ว่าผมเห็นแล้วยังไม่ได้เปิดเขาFacebook ได้ยังไม่ได้เบิ่งข้อความก็มีเนาะ นะครับขอบพระคุณนะครับพี่น้องเด้อส่วนวันที่29ครบรอบวันเกิดคุณพ่อสุภวัฒน์ดอกเกตนี่อันปฏิทินส่งของเฮาและก็30พฤศจิกายนฉลองศาสนนามของคุณพ่อสำราญวงเสงี่ยมส่วนมืออื่นนี้ขอคำภาวนาระลึกถึงคุณพ่อบัพติสยังเซนนะครับ13พฤศจิกายนขอคำภาวนาระลึกถึงคุณพ่อคำผงกัยราช16พฤศจิกายนขอคำภาวนาระลึกถึงพระคุณเจ้ามารีกืออาจนะครับพี่น้องที่อยากเบิ่งรายละเอียดฟังมีท่านฟังมีท่านคือไหวเทะเว้าไหวเทะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงนะครับ genesis.in.th ก็อยู่นาแหลกเลยนาแหลกเลยนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่เขามาติดตามมาสืบค้นข้อมูลเว็บไซต์ของเฮาก็มากันหลายนะครับเข้ากันเยอะมีทั้งประวาจาข้อคิดข้อรำพึงจากพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระสังฆราชก็ส่งขึ้นกุมือคู่มือเด้อนะครับให้พี่น้องได้ติดตามดาวน์โหลดหรือว่าส่งแช่ฝากแชร์ต่อนะครับส่งไปให้คนนั้นคนนี้ต่อแน่ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ยังมีเรื่องของนักบุญมาร์ตินเนอร์นะครับวันนี้ระลึกถึงท่านนักบุญนะครับฝากพี่น้องไปติดตามเดี๋ยวช่วงท้ายรายการก็จะมีข้อรำพึงจากพระคุณเจ้าให้พี่น้องได้ฟังมื้อวานนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยบือไปประชุมอยู่ขอนแก่นนะครับปกติแล้วก็จะมีพระสงฆ์ของเราไปด้วยนะครับในนามของวิทยุมิสังทะเลหนองแสงคุณพ่อวิมานใจแต่ว่าติดเขาเงียบยังมีจบเดียวเมื่อวานในมือสุดท้ายของการเขาเงียบก็เลยมีได้ไปก็ไปรับอยู่กรุงเทพแทนนะครับเมื่อวานนี้ไปรับใบอนุญาตฉบับกระทัดรัดมากเด้อนะครับแต่ละสถานีไปกันหลายจังหวัดพี่น้องเอ้ยมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่องของวิทยุ
วิทยุของเฮานี่แหละนะครับวิทยุทดลองประกอบกิจการเป็นเทือที่6แล้วไปอยู่อุดรเนี่ยอยู่ขอนแก่นเนาะส่วนหลายแล้วก็อยู่กรุงเทพกรุงไทยแล้วก็ไปตามภาคต่างๆก็มีในส่วนของภาคอีสานเมื่อวานนี้ก็หลายจังหวัดเด้ไปที่ขอนแก่นหนุ่มน้อยคนบุไทยก็เลยให้พี่น้องฟังแต่เพลงอ้อยต้อยเมื่อวานนี้เด้อมีแต่เพลงอ้อยต้อยมีได้เข้ารายการนะครับก็เลยมีได้เอาข่าวมาฝากมาตอนพี่น้องเว้าพื้นข้าวมื้อนี้ขอบคุณสำนักข่าวต่างๆที่นำข่าวมาฝากมาตอนพี่น้องสะก่อนนะครับขอบพระคุณไปทางสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์มติชนออนไลน์วันนี้รวมไปถึง Facebook ของอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงอันนี้ก็นำข่าวมาฝากมาตอนขอบพระคุณทุกท่านด้วยวันที่11เดือน11มื้อนี้มีข่าวเผลอแน่วันที่ที่อู้นะครับมื้อนี้วันที่11เดือน11ข่าวนี้หลายเด้หลายครับพี่น้องเด้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวมื้อนี้นะเรื่องของโอ้เนี่ยผมเบิ่งข่าวกันเด้อเรื่องของเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยนี่ก็หลายคนขนาดนี้เขาห้องเป็นเพลือก็คือซีเมนต์ภาษาบ้านเฮาว่าพี่เข้าเนาะอยู่ซิลือนี่พี่น้องเดี๋ยวผมเบิ่งได้นี่มีข่าวเยอะเลยเดี๋ยวผ่านข่าวนี้ไปสักหน่อยนึงมันมีหลาย3ข่าว3ข่าวเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องของภาวะเสียงโหยหวนแยกผีสิงเพิ่นว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าก็ลองฟังเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับไทยบาล SPT ละหมาดหายัด4แยกผีสิงอยู่บ้านปู่ตะอันนี้เป็นยังจะไป SPT โยคนมันตายหลายกระดักกระโดเกิดอุบัติเหตุตายหลายเถื่อแท้ๆได้ว่าซั่นบ่ได้แล้วหลายคนก็ว่ามีเสียงผู้หญิงห้องห้องกรีดแน่ห้องโหยหวนแน่ว่าซั่นเด้เขาก็เลยไป SPT ก็เป็นความเสือของแต่ละชุมชนเนาะพี่น้องเนาะ4แยกปูตะถนนเพชรเกษมอยู่พุ่นทางเขานราธิวาสบ้านปูตะตำบลละหานอำเภอยิ่งอจังหวัดนราธิวาสนะครับทางตำรวจผู้นำศาสนากรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสมีทั้งผู้นำชุมชนครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเทศบาลกว่า100คนไปเอ็ดพิธีละหมาดซื้อพิธีละหมาดหายัดครับพี่น้องเพื่อขอพรจากพระเจ้าให้ดลบันดาลให้เกิดความสงบสุขตลอดจนปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากพื้นที่เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมามงนี่แยกมงนี่สี่แยกมงนี่รถกระส้นต้นไม้อยู่บ่ยู่แลนมากก็จะหลุดไปเสื้อต้นไม้เอ้ยต้นไม้มันอยู่ซื่อๆก็ไปส้นต้นไม้ทั้งที่ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุมันก็เกิดเขาว่าได้จะหลุดไปส้นต้นไม้แน่บางเทือก็มีคนเจ็บคนล้มตายหลายทั้งที่เลน4เลนเด้เป็นถนน4เลนและเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงมันเป็นยังมองนี้มันคือเกิดอุบัติเหตุดูแถวซะนี่เสาไฟฟ้าก็เปลี่ยนแล้วเป็นอีกกิโลวัตต์นี่เนาะต้องซ่อมบ่อยเสาไฟฟ้าก็ได้ว่าอยู่ซื้อๆก็ได้เด้ก็เลยนี่แหละทางบ้านก็บ่สบายใจแล้วผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็บ่สบายใจแล้วร้องเรียนฮ้องไปทางการมาแก้ไขจุดเกิดเหตุนี่ไทยทางราชการก็มาติดไฟแดงตรงแยกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาก็ติดแล้วเด้แต่เทศบาลก็ยังบ่แจ่มใจอยู่เด้ยังไม่แจ่มใจว่าซั่นเมื่อวานนี้หลายหมู่บ้านครับไปรวมกันนี่ล่ะขอให้SPT ขอให้ละหมาดนี่เฮ็ดพิธีขอให้มันอย่ามีอุบัติเหตุอีกต่อไปทนว่าซั่นเด้ทางด้านนายสุรพลพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับการเสนอจากไทยบาลให้มีการแก้ปัญหาเทื่อนี้ก็คือให้ไปติดตั้งไฟแดงตรงจุดสี่แยกอันตรายแห่งนี้นำแน่อุบัติเหตุมันสิลดลงหลายทางผู้ว่าก็มีการประชุมกันเด้ประชุมกันแก้ปัญหาหลายเทื่อแล้วสรุปว่าการเกิดอุบัติเหตุบ่อยนี่มาจากต้นไม้เกาะกลางทางแน่ๆเลยเพราะว่าเมื่อรถมันเสียหลักลงข้างทาง
กสิอัดกับต้นไม้ข้างถนนข้างทางนี่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตข่าวเพิ่นเบาได้ ขออภัยนะครับมันคือสิมาไอตอนนี้เนาะอากาศกับบ่ได้หนาวบ่ได้เย็นปานใดนี่นะครับอันนี้ก็เรื่องของต้นไม้พากันเว้าว่ามันเกิดจากต้นไม้เกาะกลางทางแน่ๆเลยซึ่งต่อไปก็มีการปลูกต้นกล้วยเด้อต้นกล้วยไว้ข้างทางมันสิได้ลดการบาดเจ็บลงว่าซั่นอันนี้ก็เป็นผลการประชุมในระดับอำเภอพร้อมที่จะนำเสนอผู้ว่าในวันพุธที่จะถึงนี้กันมื้อนี้วันเสาร์เนาะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวการปลูกต้นกล้วยแม่นอยู่บ่พี่น้องแต่ว่าให้บ้านอยู่อาศัยอยู่แวกนั้นละแวกนั้นนะครับโอ้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆแถมบางมื้อนี่ได้ยินเสียงห้องเสียงโหยหวนอย่างน่ากลัวเวลาที่ได้ยินนี่ส่วนหลายก็สิอยู่ประมาณ 18:30 น.ถึง 19:00 น.จากนั้นบ่เกิน3มื้อพาหลังจากได้ยินเสียงโหยหวนแบบนี้มันต้องเกิดอุบัติเหตุและก็เกิดอุบัติเหตุเขาว่ากันเด้ก็เลยทําพิธีดังกล่าวนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชุมชนแต่ว่าบางข้าวนะครับกับบางข้าวว่านอกจากเสียงหวยหัวแล้วก็ยังได้ยินไอ้ก็ยังเห็นอยู่ดิเห็นคนหนังกอดเข้าอยู่ข้างทางเด้พ่อเลียวไปเบิ่งแล้วอ้าวแล้วกันไม่มีอะไรเลยว่าซั่นว่างเปล่า เขาก็บอกกันได้หากไม่จำเป็นอย่าผ่านไปทางสี่แยกนั้นนะว่าซั่นเด้เมื่อวานนี้ก็เลยมีละเขาเฮ็ดพิธีหายัดบริเวณบ้านปูตะถนนเพชรเกษมก่อนเข้านราธิวาสคนไปเป็นร้อยในเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็นำเล่าให้พี่น้องฟังพาดหัวข่าวว่าผวาเสียงโหยหวนแยกผีสิงได้ยินเมื่อไหร่รถชนเจ็บตายอื้อสันเดย์ส่วนเด็กน้อยนักเรียนเดบัตนี่เด็กน้อยนักเรียนกำลังแข่งกีฬาสีอยู่พี่น้องเองเมื่อวานนี้นะช่วง15:00 น.บ่าย3เสร็จที่โรงเรียนขานุวิทยาอยู่พูนหมู่ที่2ตำบลแสนตออำเภอขานุวรลักษ์วรลักษ์บุรีอยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับพี่น้องเขาว่าว่ามงนี้เด็กน้อยนี่ป้าประมาณ50คนเด้อถึกหามส่งโรงพยาบาลเกิดอุปทานหมู่ในงานกีฬาของโรงเรียนแห่งนี้กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ปกครองหลายคนเด้ไปเบิ่งหนูเป็นเท่าใดว่าสันทหารก็มีตำรวจก็ไปต่างก็ไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลนักเรียนหญิงกว่า50คนบ่ได้แล้วพากันเสียงห้องกรีดนะลั่นสนั่นบางคนก็เป็นลมกว่า30คนต้องนำส่งโรงพยาบาลเรียกว่าชุกละหุกพอสมควรโอ้เด็กน้อย50คนเนาะสลบอีกเป็นลมอีก30คนนะครับก็ทั้งโจมทั้งพาไปหาหมอทั้งเอายาดมยาม่องแล้วให้อาการทุเลาขึ้นหลังจากที่บางคนนี่พ่อไข้แน่จังน้อยคู่ก็ให้กลับเฮือนกลับบ้านได้บัดนี้มาถามคู่นะครับสอบถามคุณครูสายพินสายพินปักมาดเราเป็นครูชำนาญการพิเศษสอนมัธยมศึกษาปีที่4และกับครูกมลทิพย์ประเทศชำนาญการพิเศษอันนี้สอนม.5คู่ทั้งสองกล่าวว่าโรงเรียนได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีอยู่สนามกีฬาของโรงเรียนนี่ละข้างๆโรงเรียนนี่ละเนื่องจากว่าวันที่10นี่เป็นวันสุดท้ายช่วงเกิดเหตุกับประมาณ9:00 น.ปรากฏว่าอยู่บ่อยู่ก็มีเสียงกรีดร้องของนักเรียนหญิงอยู่อัศจรรย์เชียร์ลีดเดอร์โอ้บาดนี่อยู่อัศจรรย์นะนักเรียนอีก4อัศจรรย์ได้ยินเกิดอาการประหลาดห้องตามกันมานักเรียนบางคนเป็นลมสร้างความตื่นตกใจให้กับครูและนักเรียนนับพันว่าซั่นบ่แม่นแดดมันหอนบ่คุณครูหรือแน่ใดเนาะต้องติดตามกันต่อไปเด้อันนี้เป็นอุปทานหมู่เมื่อวานนี่โอ้ยสุลมุนขนาดเลยนะครับสำหรับเรื่องราวดังกล่าวมาติดตามเรื่องของคุณตูนบอดี้แสลมคุณตูนบอดี้แสลมเป็นแท้นี่โอ้คุณตูนบอดี้แสลมนี่นะครับได้เท่าใดแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมดูตูนบอดี้แสลมสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปดูตูนบอดี้แสลมหน่อยนะครับว่ามีเท่าไหร่แล้ว
สิเลอบุนี่ของข่าวคุณตูนบอดี้แสลมเดี๋ยวฟังดนตรีจากพี่น้องทางโพนจานต้องแนงต้องแนงไปสักครู่นะครับเดี๋ยวผมดูข่าวของบอดี้แสลมหน่อยกำลังพี่น้องกำลังบริจาค กันหลายขนาดนี้สั้นแหละขันคอกระโดดเนาะนอกจากข้อมูลที่เตรียมเอาไว้มันหลุดหายไปแล้วขันคอกับขันต่างหากเนาะเป็นอย่างสั้นล่ะมาติดตามเรื่องของคุณตูนบอดี้แสลมครับคุณตูนบอดี้แสลมนี่ป้อยข่าวจากเดลี่นิวส์ก็บอกว่ามีคนแต่งเพลงให้น้ำได้ว่าสันนี่จิมมี่เศรษฐีใจบุญนะครับสำหรับเงินที่บริจาคเนาะนะครับจากการวิ่งของคุณตูนบอดี้แสลมนี่ป้อผมเบิ่งละหลายเติบหนึ่งครับพี่น้องเด้อได้ยอดหนังสือพิมพ์จากเดลินิวแล้วก็จากไทยรัฐเดี๋ยวผมเบิ่งเทียบเคียงกันก่อนเดี๋ยวเป็นอะไรนะครับหลังจากที่เหรียญมานี่นะครับซึ่งก็มีหลายข่าวเด้แต่งเพลงแน่เด็กน้อยเหรียญน้ำแน่นะเด็กน้อยเหรียญไปนำใส่เตะเหรียญน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นภาพประทับใจเหมือนกันนะนี่เนาะเดี๋ยวผมสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลุกไปแล้วเท่าใดล่ะเอาข่าวจากเดลี่นิวก่อนนะพี่น้องเนาะดิลลี่นิวนี่เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าทีมงานวิ่งคนละ9ได้หยุดแลนไป1วันตามโปรแกรมที่ทางทีมงานกำหนดเอาไว้เมื่อวานนี้ 5:30 นได้แลนอีกเทื่อนึงเป็นวันที่10สวงแรกจากบริเวณร้านค้าหน้าฟาร์มตรงข้ามวัดหัวคุ้งตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาโดยแลนมุ่งหน้าไปยังจุดแวะพักปั๊มปตท.หัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทาง5กิโลเมตรโดยตลอดการแลนปรากฏว่ามีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ว่าไทยบ้านก็ออกมายืนรอแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจผู้ที่มาเชียร์มาให้กำลังใจก็ร่วมกันบริจาค กันอย่างต่อเนื่องอย่างเนื่องแน่นและก็ที่สำคัญก็มีกลุ่มผู้สูงอายุ65ถึง84ปีออกมาแลนนำราวนำโอ้ยสำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็เขาบอกว่าระยะทางการวิ่งรวม5เซตระยะทาง48กิโลเมตรเศษๆโดยมีเป้าหมายอยู่ที่วัดมหาธาตุมหาวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าวก็บอกว่าถ้าหากว่าสามารถทำเวลาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็น่าจะได้รับมอบเช็คเงินสด16ล้านบาทที่นายจิมมี่ชวลาเศรษฐีค้าผ้าเมืองนครได้เซ็นตั๋วเงินเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อมอบให้กับตูนในนามของชาวนครศรีธรรมราชทั้งหมด
โดยมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็มีนะครับเพจเด็กน้อยนักเรียนใส่เตะอีเปิ่มนี่แหละกับรองเท้าเก่าขาดแหลนร่วมกับพี่ตูนข่าวก็บอกว่าเจอแล้วน้องนักเรียนใส่รองเท้าเก่าขาดวิ่งกับพี่ตูนว่าสันเดย์อันนี้ก็เขาประกาศหานะร้านขายรองเท้ามือสองประกาศหา4น้องนักเรียน4รายนี่ที่แหลนนำหน้าตูนบอดี้สแลมเพื่อระดมทุนเข้าโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลจากสุดเขตแดนใต้อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสู่เหนือสุดแดนสยามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางหลานก็บอกว่าบ่ได้คิดอย่างไรได้เห็นภาพประทับใจแล้วก็อยากให้ซื้อนี่เอาปรากฏว่านะครับพอโพสต์ออกไปโอ้ยคนติดตามหลายขนาดเด้ติดตามหลายขนาดและก็มีแจ้งความประสงค์ว่าสิรวมบริจาคนำแต่ว่าทางหลานก็บอกว่าบ่เป็นหยังให้ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรงนะครับเพราะว่าทางร้านก็ติดต่อทางโรงเรียนคุณครูก็ได้ไปวัดไซส์รองเท้าให้แล้วนี่เข้าท่าขึ้นนี่เนาะยังขาดอีก2ไซส์มันเป็นไซส์เล็กน้อยกำลังหาอยู่ว่าสินี่รองเท้าเด็กน้อย4คนในรองเท้าเนาะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทางด้านอีกนะครับข่าวนะครับก็บอกว่านักร้องใต้แต่งเพลงให้จิมมี่กลั่นจากใจภายในคืนเดียวเขาซาบซึ้งใจมอบ29ล้านช่วยทั้งตูนบอดี้สแลมแน่ที่มอบแทนคนเมืองคอนก็อันนี้คนแต่งนี่นะครับคนแต่งนี่ประทับใจในโครงการโครงการนี้เพลงเขากระมวลอยู่เลยพี่น้องเองนะครับผู้ใช้นามว่าเปียกปัญญาวงดนตรีลูกทุ่งถิ่นใต้แต่งบทเพลงชื่อจิมมี่เศรษฐีใจบุญไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากนะครับคุณเปียกปัญญาเจ้าของบทเพลงจิมมี่เศรษฐีใจบุญนี่ก็ได้บอกว่าหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าจิมมี่สิบริจาคเงินให้กับตูนบอดี้สแลมรวมทั้งสิ้น29ล้านแทนคนเมืองคอนโอ้ยรู้สึกซาบซึ้งประทับใจจึงร่วมกับพี่ที่เคารพนับถือนี่แต่งเพลงแห่งความรู้สึกเป็นการแต่งเพลงแห่งความรู้สึกถ่ายทอดออกมาจากหัวใจเพื่อเป็นการขอบคุณคุณจิมมี่และก็ให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณงามที่คุณจิมมี่นี่ทำเพื่อแผ่นดินของพวกเราแล้วว่าได้อันนี้ก็มีการเข้าห้องอัดตัดต่อภาพและคลิปวิดีโอทุกอย่างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็ยังบอกว่าคุณจิมมี่บริษัทสมทบทุนในโครงการ9คนละ9เท่านั้นแต่ยังบริจาคบูรณะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครด้วยนะครับและก็ยังซอยเหลือผู้ยากไร้ในโอกาสสำคัญต่างๆที่สำคัญเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อสาธารณชนและยึดมั่นในศาสนาทางคุณเปียกปัญญานี่ก็เลยอยากเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเพลงนี้เพื่อแทนคำขอบคุณชาวนครศรีธรรมราชทุกคนนะครับอันนี้เป็นคำพูดของจิมของคุณเปียกปัญญาเจ้าของเพลงจิมมี่เศรษฐีใจบุญนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะรวยใจดีในห้างกิมมี่ชวาลานักบุญเมืองศรีธรรมาผู้มากศรัทธาในพุทธศาสตร์ถวายเงินทองปัจจัยข้าวของมากมายดื่นดาด28ล้านบาทบูรณะพระธาตุเมืองนคร
เศรษฐีใจบุญผู้ร่วมคำจุนศาสนาในห้างกิมมี่ชวาลาผู้มากเมตตาต่อคนเดือดร้อนเป็นที่กล่าวขานยกเป็นตำนานนักบุญเมืองนครความดีสร้างชื่อกระชอนเราชาวนครร่วมภาคภูมิใจเฝ้าคนละก้าวถึงคราวบอดี้แสลมด้วยจิตเมตตาจ้าแจ่มร่วมใจร่วมแจมด้วยเงินก้อนใหญ่29ล้านบาทช่วยชนในชาติเรื่องของโรคภัยบริจาคให้ตูนนำไปช่วยเหลือคนไทยให้ไกลโรคภัยสาธุความดีนายห้างกิมมี่ด้วยใจบุญกุศลที่ท่านทำไปมันช่างยิ่งใหญ่เหนือพันนานาจารึกนามนี้นายห้างกิมมี่ตระกูลชวาลานับบุญเมืองศรีธรรมากราบสิ้นดินฟ้าทุกคนไม่ลืใจร่วมแจมด้วยเงินก้อนใหญ่29ล้านบาทช่วยชนในชาติเรื่องของโรคภัยบริจาคให้ตูนนำไปช่วยเหลือคนไทยให้ไกลโรคภัยสาธุความดีนายห้างกิมมี่ด้วยใจบุญกุศลที่ท่านทำไปมันช่างยิ่งใหญ่เหนือพันนานาจารึกนามนี้นายห้างกิมมี่ตระกูลชวาลานับบุญเมืองศรีธรรมาปราบสิ้นดินฟ้าทุกคนไม่ลืมข้นข่าวข้นข่าวข้นข่าวคนผู้ไทยไทยไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเถียงเว้นพุธกับอาทิตย์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย
อภัยพี่น้องหลายๆนะครับในเรื่องของระบบเสียงวันนี้เมื่อวานนี้มีอยู่กลับมาวันนี้ก็ลงลืมๆนะเด้ ขอบคุณพี่น้องที่แวะเข้ามานะครับทางวิทยุนาโพเรดิโอคุณบังอ่อนด้วยแล้วก็คุณอาพรด้วยคุณวันนิดองชุมพาพิทักษ์คุณสายยันมุงคุณศรีและก็พี่น้องหลายคนเติบนะครับเนื่องจากวักจอเล็กทางนาโพเฟซบุ๊กไลฟ์คือสิบ่มีอุปสรรคบ่มีปัญหาปะเลือแต่ว่าทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของวิทยุมิสังทะเลหนองแสงสดวิทยุมิสังทะเลหนองแสงค่อนข้างมีปัญหามีอุปสรรคในระบบสัญญาณเสียงนะครับเนี่ยต้องขออภัยและก็ขอบคุณพี่น้องที่แวะเข้ามาให้กำลังใจมาติดตามถึงแม้ว่าจะฟังยากก็ตามทีนะครับสำหรับข่าวของเฮามื้อนี้11นาฬิกา49นาทีแล้วนะครับ11นาฬิกา49นาทีแล้วโอ้เวลาผ่านไปไวเนาะผ่านไปไวมาก เรื่องของข่าวอีกเรื่องหนึ่งกระเหลืองคีโตนี่นะเหลืองคีโตนี่ก็มีให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลาได้พี่น้องเอ้ยให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเรื่องนี้ก็ไปเอ็ดเนลเลอร์วุ้นนี่นะครับเรื่องของไปคีโตไปหลอกลวงมีให้ได้ยินได้ฟังเกือบทุกมือคือว่าแล้วคนมันจะหางานง่ายเนาะหาเงินง่ายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้หนุ่มแสบครับไปล้วงข้อมูลบัญชีธนาคารบริษัทครัวการบินไทยโอ้ยเงินสูญไปสูญไป3ล้านนะครับ3ล้านเรียกว่ามีความเก่งผิดทางแต่ว่ากระบอกพ้นมือตำรวจเด้ตำรวจนี่ไวนะครับตามรวบตัวได้เมื่อวานนี้10พฤศจิกายนครับที่กองบังคับการการปราบปรามพลตำรวจเอกไมตรีฉิมเชิดและกระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเติบหนึ่งนะครับไปนำกำลังไปจับกุมนายสุภชัยหรือธีระพัฒนผลอายุ34ปีข้อหารวมกันซ่อโกงและก็ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนอกจากนั้นก็มีข้อหารวมกันปลอมแปลงเอกสารและก็รวมกันใช้เอกสารปลอมพุ่นอยู่หน้าร้านสตาร์บัคสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกทม.โดยได้รับแจ้งจากตัวแทนบริษัทขั้วการบินภูเก็ตว่ามีคนร้ายไปก่อเหตุไปแฮกข้อมูลอีเมลบริษัทเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารให้เป็นบัญชีของคนร้ายต่อมาทางบริษัทที่รัสเซียได้โอนเงิน3ล้านบาทเข้าบริษัทแต่ว่ายอดเงินกลับไปเข้าบัญชีของคนร้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยสืบไปก็เลยฮู้จักคนร้ายคนนี้ชื่อนายสุภชัยคนนี้ล่ะก็เลยนำกำลังไปตามจับกลุ่มตัวได้ส่วนนายสุภชัยเองเป็นอันใดหลังจากที่เขาจับได้แล้วก็ให้การว่าปัจจุบันนี้เราเอ็ดธุรกิจขายตรงอาหารเสริมและก็ขอปฏิเสธว่าบ่รู้เรื่องการแฮกอีเมลแต่อย่างใดในเรื่องกระยาครับทางเจ้าหน้าที่ก็บ่ปักใจเสือในคำให้การนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคือแม้เราบ่ได้เอ็ดก็เป็นเวียกเนาะเรื่องของอีเมลนี่นะโอ้ยมีต้นศาสตร์ดิคันแมนบ่ได้ยิ่งก็ดีวะคันบ่ได้เฮ็ดอลีวะเนาะไปอ่านข่าวหยังนี่ลงมานี่เนาะสกลนครจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อวานนี้ครับ10พฤศจิกายนที่เมรุมาตรจำลองจังหวัดสกลนครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายวิทยาจันทร์ฉลองนำทั้งข้าราชการพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยซึ่งจังหวัดสกลนครก็เป็นจังหวัดเดียวของภาคอีสานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลือกในการสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศขึ้นพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดสกลนครเพื่อแก้ปัญหาความยากจนมากถึง109ครั้งเพราะฉะนั้นสกลนครจึงถือเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของพ่อหลวงก็เลยมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
มื่อวานนี้ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเด้อเรื่องของตลาดประชารัฐสกลนครตลาดประชารัฐสกลนครเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกคึกคักเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องที่ไปลงทะเบียนนะโดยภาคเช้านายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในการลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดสกลนครนะโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครนางสาวหงทองอภิวงปัญญามีหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการที่ไปลงทุนหลายมื้อวานนี้เด้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครก็ได้เว้าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ว่ารัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะฐานรากให้มีความเข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ำรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของไทยบ้านที่ตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของอาชีพนี่นะพี่น้องที่ค้าที่ขายก็ให้มีที่มองค้ามองขายก็เลยเกิดเป็นโครงการตลาดประชารัฐขึ้นและก็มีแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดเดิมเพิ่มผู้ประกอบการไล่ไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทสินค้าและก็เปิดโอกาสการค้าขายให้แก่ประชาชนนะครับซึ่งทางผู้ว่าเองกับมือว่านี่ก็เว้านะครับว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ่มีมงค้ามงขายก็ให้มีพื้นที่ในการค้าขายรวมถึงเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นจังหวัดสกลนครก็เลยเชิญชวนให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยประชาชนหาเปร่แผงลอยรวมไปถึงผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีที่ขายของขายสินค้านี่แหละไปลงทะเบียนครับที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอไปด้วยตนเองเอาบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นเด้อไปลงทะเบียนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึง30พฤศจิกายน 8:30 นถึง 16:00 นไม่เว้นวันหยุดราชการและกาสิกำหนดเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันในวันที่5ธันวาคมนะครับนี่ก็คือข่าวของตลาดประชารัฐในส่วนของสกลนครของเราส่วนมื้อนี้นะครับพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระสังฆราชได้ให้ข้อคิดข้อรำพึงผ่านรายการของเราถึงพี่น้องดังนี้นะครับสิบเอ็ดพฤศจิกายนระลึกถึงนักบุญมาตินแห่งตรูวันนี้พระศาสนาจักรฉลองนักบุญมาตินองค์อุปถัมภ์ของทหารท่านเกิดจากบิดาชาวโรมันท่านจึงต้องเข้าเป็นทหารวันหนึ่งท่านพบคนยากจนที่จะหนาวตายอยู่แล้วจึงได้ตัดเสื้อคลุมให้ครึ่งหนึ่งและคืนนั้นท่านเห็นพระเยซูเจ้าใส่เสื้อคลุมครึ่งนั้นมาขอบคุณท่านขณะที่ข้าศึกศัตรูกำลังจะล้อมเมืองท่านก็ขออกจากกองทัพเพื่อรับใช้พระเจ้าแต่ผู้เดียวจักรพรรดิจึงถือว่าท่านขี้ขลาดท่านทูลตอบว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะอยู่กองหน้าโดยไม่มีอาวุธเพื่อต่อสู้กับศัตรูของพระคริสต์น่าอัศจรรย์เหลือเกินที่ข้าศึกศัตรูขออย่าศึกท่านจึงได้รับอนุญาตให้ออกจากกองทัพได้ท่านขอรับศีลล้างบาปและเทศสอนสมาชิกในครอบครัวให้กลับใจตัวเองก็ขอไปบวชเป็นฤาษีต่อมาได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชและได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ท่านตั้งอารามฤาษีหลายแห่งอบรมพระสงฆ์และช่วยให้คนชาวไร่ชาวนากลับใจท่านมีชื่อในเรื่องรื้อถอนโรงสวดร้างของคนต่างศาสนาอีกทั้งตัดต้นไม้ที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ขณะที่กำลังสิ้นใจปีศาจมายืนใกล้ๆท่านท่านจึงร้องว่าไอ้เจ้ากระหายเลือดเจ้าไม่มีวันได้ฆ่าเป็นเหยื่อดอกแล้วท่านก็คืนวิญญาณแด่พระเจ้านักบุญมาตินช่วยวิงวอนเพื่อเราเถิดพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
ครับนั่นก็คือข้อรำพึงวันนี้11พฤศจิกายนระลึกถึงท่านนักบุญมาตินนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook Live ของเฮานำเด้อทาง Facebook Live วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงซึ่งก็วันนี้ถ่ายทอดผ่านสดวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงอาจจะไม่ดีนักขอบคุณไปทางพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook ของวิทยุนาโพเรดิโอทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่รายงานผลการรับฟังรับชมมาด้วยนะครับโดยเฉพาะคุณอาพรคุณสุธีเด้อที่มาเข้ามายังรายการของเราและก็ฝากข้อความเข้ามาด้วยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz และก็ 104.5 MHz มื้อนี้นุ่มนะคนผู้ไทยล่าพี่น้องไปก่อนขอให้มีความสุขในกิจกรรมและการงานที่พี่น้องเฮ็ดตลอดทั้งวันขอบพระคุณและสวัสดีครับ